สรรหามาเล่าวันนี้นะคะที่ฉันแปลงร่างเป็นเทพธิดาพยากรณ์อากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรแต่ดิฉันไม่สามารถพยากรณ์ได้ค่ะเราก็เลยต้องไปพูดคุยกับผู้ร่วมรายการท่านนี้รับรองว่าเชื่อถือได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือนายนนทวัฒน์เนื่องจำนงผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหสอบถามอากาศก่อนเลยนะคะว่าวันที่6พฤษภาคมวันนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงแบบว่าสิ้นเดือนเลยครับช่วงที่6ที่7นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในเรื่องของพายุฤดูร้อนครับที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบกันแล้วบ้านเราตอนนี้ร้อนอยู่แล้วลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นี่นำความชื้นมาจากฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยใช่ไหมมาเจอความร้อนมันก็ยกตัวก่อตัวเป็นพายุฤดูร้อนนะพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของฝนด้วยแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บด้วยแล้วบางพื้นที่ก็มีฟ้าผ่าด้วยนะครับพี่น้องที่ทำไร่ทำนาอยู่ช่วงที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะโดนฟ้าผ่าได้ในช่วงที่6ที่7นี่สำคัญครับเป็นช่วงไฮไลท์นะครับค่ะถามนิดนึงค่ะทำไมเท่าที่เช็คดูจากในที่ได้บอกจังหวัดมาเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือกับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมาจังเลยคะใช่ครับเพราะว่าพื้นที่2พื้นที่เนี่ยมันเป็นบริเวณที่มวลอากาศจะเข้ามาก่อนถ้าเป็นมวลอากาศเย็นก็จะเข้ามาทางอีสานแล้วก็เข้ามาทางภาคเหนือของเราช่วงนั้นก็มีพายุฤดูร้อนได้ถ้ามีมวลอากาศเย็นลงมาแต่ช่วงนี้เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกมาจากพม่าเหมือนกันเพราะมันจะมาจากพม่าทางเหนือต้นบนนะครับแล้วมันก็จะเลยไปทางอีสานเพราะนั้นก็2ภาคนะครับที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับเพราะว่าปรากฏการเรื่องของสภาพอากาศมันจะมาอยู่บริเวณนี้แหละครับบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับก็เลยช่วงพายุฤดูร้อนเนี่ยก็เลยจะต้องโดนหนักนิดนึงค่ะแล้วทำไมพายุฤดูร้อนนะคะเวลาเขาหอบฝนมาฝนถึงตกไม่เยอะเลยคะผอ.เขาตกเปาะๆแป๊ะๆแล้วเขาก็จากไปครับต้องพูดถึงพายุฤดูร้อนเนี่ยไอ้ช่วงมันเกิดช่วงหน้าร้อนไงหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นความชื้นเข้ามาในพื้นที่น้อยนะครับอากาศแห้งแล้งฝนจะตกมากก็คือจะต้องมีความชื้นในพื้นที่สูงสูงนั้นช่วงที่มันเกิดเนี่ยมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่มากไงแต่ว่ามาปะทะกับอากาศที่ร้อนมากของบ้านเราเนี่ยมันทำให้เกิดลมกระโชกแรงมากกว่าฝนก็จะตกบริเวณที่บริเวณไหนที่มีความชื้นสะสมค่อนข้างสูงนั่นแหละถึงจะตกเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันตกเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆในเมืองไม่ค่อยตกแต่ส่วนมากจะโดนลมกระโชกแรงกันค่อนข้างเยอะนะครับเรามาจะมาเป็นลมซะมากกว่านะคะแล้วในพื้นที่ข้างนอกอย่างนครไทยชาติการอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้6วันที่7นี้จะหนักไหมคะเนี่ยครับพื้นที่ที่จะโดนก่อนก็จะเป็นนครไทยชาติการแล้วก็วังทองแล้วก็เพิ่มนนทมะปางอีกอำเภอหนึ่งเพราะว่ามวลอากาศมันจะมาทางนั้นก่อนเข้ามาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเข้ามาเนี่ยมันจะปะทะกันตรงนั้นนะครับลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ปะทะกันตรงบริเวณภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับแล้วก็มันจะเกิดบริเวณนั้นบริเวณที่เกิดการปะทะนั่นแหละฝนจะตกเยอะแล้วก็ลมจะแรงนครไทยชาติการกับนครไทยติดเลยไงคุณติดเลยแล้วก็มีติดลาวติดพม่าอยู่ตรงช่วงนั้นไงอันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ช่วงนั้นเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษแล้วอย่างพื้นที่ในเมืองของเราเนี่ยค่ะจะมีได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากการคาดการณ์คะวันสองวันนี้น่าจะได้โอกาสร้อยละ20ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พื้นที่ที่ฝนตกในค่อนข้างน้อยเนาะฝนน้อยแต่ว่าอาจจะโดนลมเกือบทุกพื้นที่แหละลมแรงขอสัก40ก็ไม่ได้เนาะ20เองหรอแล้วแค่นั้นพอครับพอคลายความร้อนเล็กน้อยแล้วลมที่มาเนี่ยค่ะประมาณกับฝน 20% เนี่ยมันจะช่วยลด PM 2.5 ในพื้นที่บ้านเราได้บ้างไหมคะลมแรงครับแล้วก็มีฝนเนี่ยช่วยลดค่าฝุ่นละอองได้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็แค่ระยะสั้นๆ1-2 วันอากาศก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมฝุ่นละอองก็เริ่มกลับมาใหม่ก็กลับมาใหม่ครับนะคะแล้วก็จะมีคำถามนะคะเหนือบนเหนือล่างก็จะถามว่าเอ๊ะเหนือบนจะแรงกว่าหรือว่าเหนือล่างจะแรงกว่าครับกับพายุลูกนี้พายุลูกนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างเป็นบริเวณที่มวลอากาศลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มาเจอกันพอดีฮอตกว่าเจอกันตรงภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นภาคเหนือตอนล่างต้องหลักกันบนตอนนี้แต่วันนี้ครับก่อนหน้านี้วันที่3ที่4ที่5เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทางภาคเหนือตอนบนมากกว่าวันนั้นเป็นขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกมันผ่านพม่ามาทางภาคเหนือตอนบนนะครับผ่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนเข้ามาถึงว่าเมื่อวานนี้เชียงรายแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่2วันที่3เลยคุณเชียงรายแม่ฮ่องสอนเริ่มมีฝนตกแล้ว
แต่ตั้งแต่วันนี้ไปเหนือตอนล่างเตรียมรับมือให้ดีนะคะ67นะคะเหนือตอนล่างเตรียมรับมือนะคะแล้วแบบนี้จะพาดไปจนถึงนครสวรรค์อุทัยสักนิดนึงไหมคะพื้นที่การเกษตรเขาเยอะนะได้ครับภาคกลางตอนบนอุทัยนครสวรรค์กาญจนบุรีนี่ได้ครับโอ้ถึงมันก็ยังมีได้ฝนอยู่บ้างเขตเฉียดพอบริเวณรอบๆเหมือนกันเพราะเห็นว่ามีสิ้นสุดแค่พิจิตรปุ๊บอ้าวนครสวรรค์ไม่โดนหรออุทัยอีกหน่อยนึงไม่ได้หรอได้ได้นิดได้ได้นิดนึงครับได้เหมือนกันได้พอได้บ้างกระจายกันไปให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะและอีกหนึ่งอย่างผอ.ค่ะเห็นพี่ฝนพี่ลมเข้ามากันแบบนี้เราก็จะมีคำถามในใจว่าเราจะอยู่กับฤดูร้อนไปอีกนานเท่าไหร่ฤดูฝนจะเมื่อไหร่และในช่วงนี้อยากให้มาถึงไวๆแล้วจะร้อนขึ้นอีกไหมผอ.ร้อยเรียนคุณผู้ชมฟังช่วงนี้ครับอากาศความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังปกคลุมของเราไปอีกประมาณถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคมสิ้นเดือนนะผอ.แล้วก็สัปดาห์ที่4เนี่ยเริ่มที่จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วซึ่งเพิ่งเป็นลมที่พัดประจำฤดูฝนนะเป็นสัญญาณที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาคมเรากดข้ามไปสัปดาห์ที่4ได้ไหมคะมันร้อนไม่ไหวเราต้องร้อนต่อเนื่องไว้ช่วงปีนี้ร้อนผิดปกตินิดนึงเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะเป็นเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่พระอาทิตย์เนี่ยโคจรตั้งฉากกับประเทศไทยเพราะนั้นเราจะได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ปีนี้พิเศษนิดนึงตรงที่มีเราอยู่ในสถานการณ์ของเอลนีโยโอ้โหไม่ขอพิเศษใช่ไหมคะนี่เมื่อไหร่เขาจะไปเอลนีโยถือว่ากำลังอ่อนแล้วกำลังจะสลายเป็นสถานะเป็นกลางแล้วแต่ว่าเรายังได้รับผลกระทบจากที่ว่ามันมีทำให้ฝนตกน้อยฝนตกน้อยก็ทำให้รังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมันโลกรับเต็มๆเลยเพราะว่าไม่มีอะไรมาคลายความร้อนไงฝนตกน้อยพอฝนตกน้อยความร้อนสะสมมันก็มากขึ้นทำให้ทั้งเดือนของเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย40องศาถึง44องศากันพี่สนุโลกเคยทำสถิติไหมคะว่าพีคสุดกี่องศาพี่โลกครับสูงสุดนะที่วัดมา 42.7 โอ้ไม่คนแรกกับ43ก็ยังถือว่าโชคดีนะยังน้อยกว่าแม่ฮ่องสอนลำปางตากปีนี้ก็44องศานะครับ44.6 ครับสถิติของประเทศไทยที่สูงสุดนะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากของเราแค่ 42.7 ครับสูงสุดนี่เราโชคดีแล้วนี่เราพูดให้กำลังใจกันแล้วในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเขามีป่ามีเขามีอะไรเงี้ยเขาไม่น่าจะร้อนขนาดนี้พื้นที่ในเมืองน่าจะร้อนกว่าสรุปคือแม่ฮ่องสอนใช่แม่ฮ่องสอนกับตากอะไรแม่ฮ่องสอนถึงร้อนขนาดนี้ครับพ่อเป็นแนวชายแดนที่มีภูเขาแล้วเป็นภูเขาที่เป็นหินแกรนิตนะมันเลยเก็บความเก็บความร้อนใช่ครับตากับแม่ฮ่องสอนเขามีหินแกรนิตเยอะมันพอมันอมความร้อนดูดความร้อนเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สูงอ่ะบนที่สูงมันก็รับดวงอาทิตย์ก่อนเลยมันใกล้พระอาทิตย์อ่ะใช่ใกล้พระอาทิตย์หินแกรนิตหินปูนเนาะครับอย่างในพื้นที่ของที่ถัดจากเราไปก็คือลพบุรีวันนั้นผ่านลพบุรีไปคุณพระยิ่งกว่าพิษณุโลกอีกอันนั้นขนาดเป็นดินแดนดินสอพองนั่นแหละและแถมฝุ่นที่เขาทำมาจากอันนี้ก็ยังร้อนเลยคุณนะคะโซนนั้นนะจังหวัดโซนนั้นจะเป็นหินแกรนิตเยอะก็ทำให้ความร้อนเนี่ยมันระอุแต่โซนพิษณุโลกเนี่ยก็ร้อนไม่แพ้กันเพราะเราเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมครับใช่ครับใช่อุณหภูมิของเรานี่ถือว่าก็ยังอยู่กลางๆเนาะเพราะปีนี้สูงสุดอยู่ที่ 40.9 องศาเซลเซียสของเมษายนเนี่ยไม่สองวันที่ผ่านมานะครับสูงสุด 40.9 ยังไม่ทำลายครับยังไม่ทำลายสถิติของตัวเองนะไม่ทำลายของตัวเองครับของปีที่แล้ว 41.0 องศาของเราปีนี้ 40.9 ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแหละมีประชาชนโทรศัพท์ไปสอบถามที่สถานีบ่อยไหมครับพอร้อนจะร้อนถึงเข้าเพจใช่ครับฝนจะตกเมื่อไรอะไรเข้าเพจก็ไปถามเยอะเลยครับบ่นตลอดเลยเรื่องฝนเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวว่าหน้าฝนมาก็จะบ่นอีกว่าฝนเมื่อไหร่จะหยุดสักทีนะปีนี้ฝนก็แบบช่วงสิงหากันยาตุลาเนี่ยเราสู่เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานิญาเริ่มจากเอลนีโยเป็นกลางแล้วเป็นลานิญาลานิญาทำให้ฝนตกมากขึ้นนำความชื้นเข้ามาในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นแล้วแบบนี้ค่ะจะเขาเรียกว่าฝนจะทิ้งช่วงนานไหมมีครับคือหรือว่าจะตกมาเป็นตามฤดูกาลเลยสำหรับปีนี้คาดว่าค่ะว่าจะตกตามฤดูกาลเลยหรือว่าจะตกมาแล้วก็หายไปเหมือนปีที่แล้วตกมาหายไปตกมาหายไปอย่างเงี้ยปีนี้ช่วงต้นฤดูก็จะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่4พฤษภาคมนะครับช่วงแรกประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยฝนจะค่อนข้างดีแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มเรียกว่าฝนน้อยลงซึ่งเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนั่นเองช่วงประมาณกลางมิถุนายนไปจนถึงกลางกรกฎาคม
ฝนจะน้อยครับแล้วหลังจากกลางกรกฎาคมฝนจะมาชุกยาวเลยนะสิงหากันยาตุลาปีนี้ต้องระวังนิดนึงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งมีแน่นอนครับช่วงกันยาตุลาจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำการผ่องถ่ายน้ำต่างๆนะคะรวมถึงในพื้นที่การเกษตรเนี่ยการทำคลองเล็กคลองซอยคลองไส้ไก่ต่างๆเนี่ยนะสมควรมีไว้เพราะว่าอย่าลืมว่าอย่าบอกว่าอุ๊ยฝนมาต้องรีบระบายน้ำออกอย่างเดียวระวังถ้าฝนไปแล้วก็ไม่มีน้ำเหมือนกันนะคะใช่นะคะเดี๋ยวซักเข้าฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเชิญผอ.มาพูดคุยกันใหม่นะคะเราจะได้วางแผนกันต่อว่าฤดูฝนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวผู้อำนวยการจะมาเจาะแบบเรียลไทม์ให้ฟังเหมือนเมื่อสักครู่นะคะจะได้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะผู้อำนวยการมีอะไรจะส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บ้างตลอดจนช่องทางในการติดต่อสถานีที่พิษณุโลกเชิญค่ะครับช่วงนี้ก็ทราบกันนะครับร้อนจัดมากๆเดือนเมษายนที่ทั้งเดือนเลยแล้วจะต่ออีก3สัปดาห์นะครับพฤษภาคมเนี่ยมันก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับการทำงานการแจ้งต้องระวังนิดเพราะว่ามีข่าวบ่อยมากเรื่องของฮีทสโตรกลมแดดนะครับเพราะว่าเราเสียเหงื่อเยอะแล้วก็การทำงานการแจ้งนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียเหงื่อทำให้เจอความร้อนไม่ไหวสุขภาพสู้ไม่ไหวนะครับเพราะนั้นการทำงานการแจ้งช่วงนี้ควรที่จะทำแล้วก็หยุดบ่อยๆนิดนึงพักบ่อยแล้วมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนด้วยเสื้อชุดเสื้อสำคัญกันนะแขนยาวก็ดีครับแต่ใส่ชุดที่เป็นสีขาวสีอ่อนๆนะครับสีดำนี่ละเว้นไปเลยเพราะว่าสีดำสีทึบๆเนี่ยมันอมความร้อนมากทำให้ร่างกายเราต้องสู้กับความร้อนเยอะด้วยนะครับค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วช่องทางในการติดต่อค่ะช่องทางติดต่อของกรมอุตุนิยมวิทยาก็หลักๆก็คือเว็บไซต์แหละครับพิมพ์เข้าไปคำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ขึ้นแล้วครับเพราะว่าจะมีทั้งหมดนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศการเตือนอากาศที่เลวร้ายหรือว่าจะมีพายุอะไรเข้าเนี่ยอยู่หน้าเพจเลยเขาต้องเตือนก่อนอ่ะตู่ต้องเตือนก่อนแล้วครับเพราะว่าข้อมูลเรียลไทม์มากๆใช่ครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรครับ02-399-4012-13ครับแล้วยังมีสายด่วนนะครับ1182อันนี้โทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับ1182จำกันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนการเดินทางวันหยุดใช่ไหมคะจะไปเที่ยวที่ไหนเช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทางดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะที่ทำการเกษตรตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะคะเพื่อวางแผนในการเกษตรของท่านเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรของท่านนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้อำนวยการมากๆนะคะคุณที่มาให้ความรู้นะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพายุฤดูฝนและอากาศที่ร้อนต่อเนื่องไปนะคะฝนจะมาช่วงสิ้นเดือนนะคุณผู้ชมขาพฤษภาคมนี้อยู่กับพี่แดดไปก่อน พี่แดดแรงเหลือเกินไม่เคยอ่อนกำลังแรงเลยนะคะสำหรับวันนี้นี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพักผ่อนวันหยุดอย่างมีความสุขนะคะอย่าออกไปอยู่กลางแจ้งนานๆนะคะเพราะท่านอาจจะป่วยได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ